อ่ะพ่ออธิบายเลยอันนี้คือซุ้มซุ้มมอนซุ้มมอนหน้าบ้านติดถนนดำปลูกไว้ประมาณ1ปีแล้วค่อยโน้มครับนี่พอโน้มแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ป่ะเข้าดูข้างในพ่อนำเลยเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เก็บกินได้เลยครับเนี่ยลูกออกเต็มแล้วนี่นี่นี่สุกแล้วครับเนี่ยเต็มหมดเลยเราต้องการที่อยากจะให้มันทึบกว่านี้ก็โน้มมาใหม่ปีหน้าก็โน้มมาใหม่อันนี้พ่อปั้นเองสร้างเองสร้างเองอันนี้ก็ปั้นงานปั้นนะงานปั้นทั้งนั้นนะอันนี้ก็ปั้นปุ๋ยแอร์ปลูกผักได้ได้อันนี้ก็ปั้นเองอันนี้อลุยอลุยกาดคอกาดขาวเพิ่มออกซิเจนให้บ้านเราเป็นหน้าบ้านนั่งโอ้ร่มรื่นเลยแต่ก่อนก็ตอนแรกมาร้อนร้อนมากร้อนมากเลยอันนี้คือแบบกินได้ด้วยร่มด้วยกินด้วยเนี่ยไม่มีใครทำนะแบบเนี้ยพื้นนี่ก็เทเองเลยเองทำเองง่ายๆนี่แหละแค่ให้มันเสร็จนี่เก็บกินได้เลยครับไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยธรรมชาติหมดเด็กเล็กชอบเด็กเรียนชอบนี่ก็ป่ะมานี้เดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้ว